สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเฟิร์นในช่อง For Fern For Fun ค่ะคลิปนี้นะคะต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะคะที่เฟิร์นเกริ่นไว้ว่าเฟิร์นจะชวนเพื่อนๆมาทำแชมพูบาร์นะคะแชมพูบาร์คืออะไรแชมพูบาร์ก็คือแชมพูที่ใช้สระผมนี่แหละแต่ว่ามาในรูปแบบของก้อนนะคะเขาเลยเรียกว่าแชมพูบาร์นั่นเองนะคะก็คือสบู่นั่นแหละคือวิธีการทำเนี่ยเหมือนสบู่เลยนะคะแต่ว่าจะใส่สมุนไพรแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเป็นการเลือกน้ำมันที่ดีต่อผมนะคะก็คือเน้นสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของผมให้มากกว่าสบู่ที่เราใช้ทำความสะอาดผิวกายนั่นเองอันนี้นะคะก็คือเป็นสบู่ก้อนที่ใช้สำหรับชะล้างเส้นผมชนิด HP ก็คือเป็นสบู่ที่ทำมาจากน้ำมันธรรมชาติและใช้ความร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยาในการทำสบู่ให้เกิดสบู่อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะก็คือเป็น HP Soap นะคะสูตรนี้นะคะเฟิร์นทำใช้เองเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรแรกเลยนะคะที่เฟิร์นใช้แล้วค่อนข้างที่จะพอใจที่สุดเฟิร์นก็เลยนำมาแชร์ต่อให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็นอกจากการที่เราเลือกน้ำมันที่ดีต่อผมและสมุนไพรที่ดีต่อผมแล้วนะคะยังมีสารอีก2ตัวนะคะไม่เชิงเป็นสารเคมีนะเป็นประจุนะคะเหมือนเป็นสารที่ทำให้เส้นผมเรานะคะไม่พันกันนะคะมีความนุ่มลื่นขึ้นกว่าสบู่ก้อนธรรมดานะคะถ้าเราไม่ใส่สาร2ตัวนี้พอล้างน้ำเสร็จแล้วมันจะฝืดมากแล้วก็เวลาหวีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องค่อยๆหวีเพราะว่าจะมีการพันกันเฟิร์นก็เลยใส่สารเพิ่ม2ตัวชื่อว่า C-Tag นะคะเป็นชื่อย่อไม่ต้องไปรู้จักชื่อเต็มก็ได้แต่เฟิร์นจะขึ้นให้นะคะตัวที่1คือ C-Tag ตัวที่2คือ CAPB นะคะเดี๋ยวเฟิร์นขึ้นชื่อเต็มไว้ให้แต่ว่ามีแค่2ตัวนี้เฟิร์นว่าค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วสำหรับการทำแชมพูใช้เองนะคะก่อนที่จะไปถึงช่วงของการแนะนำวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะเฟิร์นอยากจะพูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องทำแชมพูใช้เองแชมพูในท้องตลาดนะคะมีสารต่างๆเยอะมากนะคะที่เอามารวมอยู่ในส่วนผสมเราลองฝึกดูหันดูขวดแชมพูเรานะคะมันจะมีชื่อทางเคมีเยอะมากแบบหนาประมาณนี้ได้อะที่แบบเฟิร์นอ่านคือรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแล้วก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักทุกตัวเพราะคือมันเยอะมากแล้วแบบเราไม่ใช่นักเคมีไงแต่คือบางตัวเนี่ยอย่างเช่นมีคำว่าซิลิโคนตัวนั้นเนี่ยทำให้ผมเรานะคะนุ่มลื่นจริงสระออกมาแล้วคือแบบนุ่มลื่นแบบพอใจมากระยะยาวเนี่ยสารพวกซิลิโคนนี้นะคะจะทำให้รากผมเราไม่แข็งแรงแล้วก็ทำให้เกิดรังแคอะไรต่างๆซึ่งเฟิร์นรู้สึกว่าจุดประสงค์ของการทำความสะอาดเส้นผมก็คือแค่ว่าเราชะล้างไขมันแล้วก็ชะล้างแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆออกไปจากรากผมออกไปจากเส้นผมของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการนุ่มลื่นอ่ะเฟิร์นว่าเอาให้พอดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าโหนุ่มลื่นมากเนี่ยเราก็แถมมาด้วยผลระยะยาวที่เราไม่ต้องการสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้อายุยังไม่ถึง30อ่ะหัวล้านแล้วอ่ะคือบางทีแบบเฟิร์นเห็นเพื่อนๆอ่ะบางคนอ่ะตอนนั้นยังเรียนไม่จบหัวล้านแล้วอ่ะผู้หญิงด้วยนะแล้วก็ผู้ชายก็เยอะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารด้วยแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนด้วยแล้วก็เรื่องของสารเคมีเฟิร์นก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะให้หันมาทำของใช้เองให้ได้มากที่สุดคือเราต้องใช้ทุกวันน่ะแล้วถ้าเราต้องซื้อมันไปตลอดชีวิตอะนึกภาพเงินที่ต้องจ่ายไปสุขภาพที่เราต้องได้รับสารเคมีทุกวันแล้วก็ในเรื่องของขยะนะคะขยะตอนนี้กำลังล้นโลกโดยเฉพาะขยะพลาสติกนะคะมีถึง 20% ของขยะทั้งหมดนะคะหรือประมาณ2 ล้านตันต่อปีนะคะแล้วก็ใน10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี51จนถึงปี61ประเทศไทยมีขยะมากขึ้น4 ล้านตันคือมันบ่งบอกถึงการเจริญของเมืองของประชากรที่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ความต้องการในการใช้พลาสติกความต้องการในการใช้ของต่างๆที่ 90% เลยคือมันมีพลาสติกเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและพลาสติกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสร้างขึ้นมาเนี่ยเร็วมากเลยแต่ว่าการสลายมันเนี่ยคือ450ล้านปีอ่ะคือแบบมันต่างกันมากกับการสร้างขึ้นมากับการที่จะทำให้มันหายไปจากโลกเนี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วอ่ะก็คือขยะล้นโลกนะคะถ้าสมมติเรายังบริโภคกันอย่างไม่มีการลดเลยไม่คิดจะลดด้วยซ้ำเนี่ยเฟิร์นว่าโลกเราจะแย่นะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของขยะด้วยแล้วก็เรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ3ข้อนะคะที่เฟิร์นอยากจะให้เพื่อนลองหันมาปรับไลฟ์สไตล์ตัวเองนะคะก็เกริ่นกันมาพอสมควรแล้วนะคะถึง3เหตุผลหลักที่ทำไมเฟิร์นถึงอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำของใช้เองกันโอเคเราไปเริ่มดูวิธีการทำแชมพูบาร์สูตร4 สมุนไพรนะคะนั่นก็คือ บอระเพ็ดผงนะคะเฟิร์นมีอยู่แล้วที่บ้านอันนี้จะช่วยเรื่องของผงงอกก่อนวัยได้ดีเลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆได้ดีเลยนะคะแล้วก็จะมีผงใบเตยนะคะเฟิร์นก็ใช้ใบเตยที่บ้านเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็นำไปตากแดดแล้วก็นำมาปั่นนะคะแล้วก็มาล่อนให้เป็นผงเล็กๆนะคะอันที่3ก็คือขานี่ก็ดีต่อผมนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือมะกรูดนะคะอันนี้ก็คือเป็นมะกรูดเป็นครีมมะกรูดนะคะที่พี่เอกนะคะแฟนเฟิร์นทำไว้ให้เฟิร์นก็แช่ฟรีซไว้ในตู้เย็นแล้วก็แบ่งมาทำแชมพูด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นเกลือดำนั่นเองนะคะเกลือดำจะช่วยในเรื่องของการบำรุงรากผมนะคะช่วยในเรื่องของการดึงสารพิษออกมาจากหนังศีรษะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้นะคะได้ดีมากๆเลยนะเวลาสระนะคะก็จะรู้สึกแบบสะอาดมากเข้าไปถึงแบบรูขุมขนเลยนะคะด้วยคุณสมบัติของเกลือที่เรารู้กันอยู่นะคะแล้วก็ Essential Oil นะคะน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติเฟิร์นใช้ 100% ธรรมชาติเลยเฟิร์นใช้ Menthol แล้วก็ใช้ตะไคร้นั่นเองนะคะก็เวลาสระนะคะก็จะมีความเย็นหัวนะคะรู้สึกฟินมากบอกเลยนะคะแล้วก็หลังสระมานะคะก็ฝืดเล็กน้อยนะคะแต่ดีกว่าตอนที่เฟิร์นไม่ใส่ตัว2ตัวนั้นนะคะที่เป็นเกี่ยวกับประจุนะคะที่ทำให้ผมนุ่มลื่นขึ้นดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะสูตรเมื่อก่อนเฟิร์นไม่ได้ใส่2ตัวนี้นะคะก็ฝืดมากแล้วก็ผมชี้ฟูแต่คือสูตรนี้นะคะเฟิร์นแนะนำให้หาซื้อนะคะตามร้านแค่มีพันนะคะ2ตัวนี้ก็พอค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็มันฝืดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหวีนะคะหลังจากนั้นผมก็มีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็ไม่รีบด้วยนะคะที่สำคัญโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีนะคะตามนี้เลยนะคะตัวนี้คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือว่าโซดาไฟค่ะคือด่างที่จะใช้ทำปฏิกิริยากับน้ำมันเพื่อให้เกิดสบู่นะคะเราก็ชั่งเลยค่ะ113กรัมต่อไปก็เป็นน้ำ RO นะคะเป็นน้ำกรองจากเครื่องกรอง RO ค่ะ300กรัมค่ะครีมมะกรูด100กรัมค่ะผงข่า10กรัมค่ะผงใบเตย10กรัมค่ะผงบอระเพ็ด10กรัมค่ะเกลือดำหิมาลัย20กรัมค่ะน้ำมันหอมระเหยนะคะจะเป็นตะไคร้แล้วก็เมนทอลนะคะหรือว่าเพื่อนๆชอบกลิ่นอะไรก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเกลือแกงครึ่งช้อนโต๊ะค่ะC-TAG และ CAPB ค่ะเริ่มที่น้ำมันมะพร้าวนะคะเราจะชั่งน้ำมันมะพร้าวนะคะ200กรัมนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะจะมีประโยชน์ในการทำความสะอาดนะคะได้ดีนะคะแล้วก็จะทำให้ก้อนสบู่ของเรานะคะมีความแข็งค่ะต่อไปคือน้ำมันปาล์มค่ะน้ำมันปาล์มเมื่อนำมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะคะจะทำให้ได้สบู่ที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้สบู่มีความแข็งค่ะต่อไปคือน้ำมันละหุ่งนะคะน้ำมันตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้หนังศีรษะนะคะมีความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะอันนี้ก็คือน้ำมันมะกอกแบบโพมาสนะคะจะมีราคาถูกกว่าน้ำมันมะกอกแบบ Extra Virgin นะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะน้ำมันคาโนล่านะคะจะมีราคาถูกกว่านะคะจะมีประโยชน์คล้ายกับน้ำมันมะกอกเลยนะคะก็จะนำมาผสมกันค่ะเชียร์บัตเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงรากผมค่ะต่อไปคือสเตียริกแอซิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันชนิดนึงนะคะที่ทำให้สบู่ของเรานะคะมีความแข็งมากขึ้นค่ะเราก็มาเตรียมส่วนผสมสารละลายด่างกันนะคะเริ่มแรกนะคะก็ใส่เกลือลงไปนะคะคนให้ละลายหลังจากนั้นก็ตามด้วยด่างนะคะให้ใส่ด่างลงไปในน้ำนะคะห้ามใส่น้ำลงไปในด่างนะคะเพราะว่าจะเกิดอันตรายคือเกิดการปะทุระเบิดขึ้นมาได้นะคะขั้นตอนนี้ให้ปิดจมูกด้วยนะคะปิดจมูกตลอดเวลาของการทำเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำไปวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทนะคะให้อุณหภูมิลดลงนะคะเพราะว่าสารละลายด่างเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะ ระหว่างที่รอสารละลายด่างเย็นตัวลงนะคะเราก็นำส่วนผสมของน้ำมันนะคะมาตั้งบนน้ำเดือดนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นหม้อ2ชั้นนะคะที่จะใช้ความร้อนจากไอ้น้ำค่ะหรือว่าบางคนจะใช้เป็นหม้อตุ๋นก็ดีนะคะสะดวกดีค่ะพอเราคนส่วนผสมของน้ำมันนะคะให้ส่วนผสมที่เป็นของแข็งนะคะละลายหมดแล้วนะคะเราก็ตามด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเลยค่ะใช้ความร้อนนะคะในการดึงสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรออกมานะคะในขั้นตอนนี้แล้วก็ตามด้วยเกลือดำหิมาลัยค่ะเมื่ออุณหภูมิน้ำมันประมาณ60นะคะเราก็เทสารละลายด่างนะคะลงไปนะคะโดยกรองด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีด่างที่ละลายไม่หมดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ตะกร้อนะคะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะเป็นการเร่งปฏิกิริยา Spongification นะคะหรือว่าปฏิกิริยาการเกิดสบู่นั่นเองค่ะให้เกิดเร็วขึ้นนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีการจับตัวเป็นก้อนเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ให้คนไปเรื่อยๆนะคะบางคนจะมีเป็นเครื่องปั่นมือนะคะอันนั้นก็จะสะดวกแล้วก็ช่วยทุ่นแรงแล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าเฟิร์นจะใช้ตะกร้อนะคะสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นั่นเองค่ะจะเห็นว่ามีความข้นขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายเนื้อครีมแล้วนะคะเป็นคล้ายๆเนื้อเจลนะคะที่เป็นครีมนะคะลักษณะเป็นเจลขึ้นมานะคะเราก็ทำการปิดฝานะคะทำการตุ๋นเนื้อสบู่ของเรานะคะต่อไปอีกสักประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะได้เนื้อสบู่นะคะที่มีลักษณะคล้ายเจลนะคะใสขึ้นมานะคะอาจจะมีการแยกชั้นเกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็ให้เราคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะมีความวาวใสขึ้นมานะคะเราก็ยกลงเตาเลยค่ะแล้วก็ใส่ส่วนผสม CAPB นะคะ60 กรัมนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของฟองนะคะตามด้วย C-TAC นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของผมนุ่มลื่นไม่พันกันนะคะใช้50 กรัมค่ะระหว่างนี้นะคะอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันหอมระเหยของเรานะคะของเฟิร์นใช้น้ำมันตะไคร้แล้วก็เมนทอลนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบกลิ่นอื่นนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนทอลนะคะเมนทอลนี่จะช่วยทำให้เวลาเราสระผมนะคะก็จะรู้สึกเย็นหนังศีรษะค่ะคนให้เข้ากันนะคะตอนนี้ก็ต้องเร่งมือนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสบู่ของเรานะคะจะแข็งตัวซะก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็เทใส่โมเลยนะคะโมของเฟิร์นเนี่ยเป็นโม DIY ที่เฟิร์นทำจากแผ่นพลาสติกนะคะที่นำมารีไซเคิลนะคะเฟิร์นก็นำมาพับนะคะให้เป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขนะคะเป็นกระดาษห่อข้าวมันไก่นะคะตักลงไปให้เต็มเลยนะคะก็จะได้พอดีโมเลยนะคะหรือว่าใครมีภาชนะอะไรนะคะที่นำมา reuse ได้ใหม่นะคะเราก็ทำแบบเฟิร์นได้นะคะแค่ใช้ภาชนะที่เรามีก็ได้นะคะทำการเคาะลงไปที่โต๊ะนะคะให้เนื้อสบู่ไม่มีอากาศข้างในแล้วก็แน่นนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะตกแต่งหน้าของสบู่นะคะโดยการเกลี่ยเข้ามาทั้งสองด้านนะคะให้มาตรงกลางค่ะนี่นะคะก็คือหน้าตาของแชมพูนะคะแชมพูบาร์นะคะที่ได้นะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะประมาณ 18-24 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้สบู่แข็งตัวค่ะโดยที่นำกระดาษไขนะคะมาปิดผิวหน้าของสบู่ด้วยนะคะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้สบู่ที่แข็งเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะตัดสบู่กันเลยค่ะจะแบ่งให้ได้ประมาณ10ก้อนนะคะเราก็ทำเครื่องหมายไว้นะคะจะได้ก้อนสบู่ที่เท่ากันนะคะจะได้สวยงามค่ะได้เนื้อสบู่ที่เนียนแล้วก็แน่นมากๆเลยนะคะสำหรับบางคนนะคะจะชอบตัดขอบนะคะจะได้สบู่ที่สวยขึ้นนะคะมีความเนียบขึ้นก็ง่ายๆเลยค่ะใช้มีดตัดที่สันของสบู่ทุกด้านเลยนะคะเราก็จะได้สบู่ที่เหมือนที่เขาขายกันทั่วไปเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะอย่าตัดเนื้อสบู่ออกไปเยอะนะคะแค่ตัดตรงมุมคมๆนะคะที่อยู่ที่มุมนะคะออกไปนิดเดียวเองนะคะแล้วก็เศษสบู่นะคะที่เราตัดออกมานะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเราจะรวบรวมไว้นะคะเพื่อที่จะนำไป rebatch นะคะก็คือนำไปหลอมเป็นสบู่ใหม่ได้ค่ะแชมพูบาร์ของเรานะคะนำมาใช้ได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเป็น HP soap นะคะฟองดีมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าต้องใช้ความเข้าใจในเรื่องของปฏิกิริยาในการทำสบู่น้ำมันนิดนึงนะคะซึ่งฝนก็อธิบายไว้ค่อนข้างที่จะน่าจะพอเข้าใจกันนะคะทุกคนทำได้นะคะแล้วก็ใช้น้ำมันในครัวนะคะน้ำมันเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือใช้ในการทำอาหารอยู่แล้วอาจจะซื้อเพิ่มบ้างอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบน้ำมันอัลมอนด์ออยล์หรือว่าน้ำมันละหุงเนี่ยก็ควรจะซื้อติดบ้านไว้เพราะว่าดีต่อผมนะคะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เฟิร์นจะนำมาทำเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะรอติดตามกันเฟิร์นจะชวนเพื่อนๆมาทำเครื่องสำอางนั่นก็คือมาสคาร่าก็ทำแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วก็ทำนี่นะคะเฟิร์นก็แต่งหน้าด้วยอายบราวน์ตินนะคะซึ่งทำมาจากน้ำมันละหุงด้วยนะคะรอติดตามกันนะคะเนี่ยคิ้วก็คือไม่ได้ใช้ดินสอเขียนคิ้วตามท้องตลาดแล้วนะทำเองนะคะอัลมอนด์ออยล์ไปแล้วน้ำมันละหุงไปแล้วแล้วก็น้ำมันอะโวคาโดอย่างนี้นะคะแล้วก็เชียร์บัตเตอร์ซื้อติดบ้านไว้เลยนะคะค่อยๆซื้อไม่ต้องซื้อทีเดียวก็คือเหมือนกับว่าศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ประกอบกับคลิปที่เฟิร์นนำมาแชร์ ของใช้ต่างๆในบ้านนะคะก็จะทำให้เรารู้จักวัตถุดิบจากธรรมชาติต่างๆมากขึ้นแล้วก็ซื้อสะสมไว้เป็นอินกรีเดียนที่เราสะสมไว้เมื่อไหร่ที่เราต้องการที่จะใช้อะไรเราก็สามารถที่จะนำวัตถุดิบนั้นนะคะมาทำได้แบบสบายเลยนะคะและยิ่งช่วงนี้นะคะเรารู้จักการพึ่งตนเองมากขึ้นอย่างเช่นการตัดผมอะไรต่างๆพอร้านตัดผมปิดในช่วงโควิด -19 ทุกคนก็หันมาฝึกตัดผมเองเนี่ยเห็นจะหลายๆคนก็เริ่มปรับตัวแล้วก็หันมาใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองมากขึ้นหันมาปลูกผักมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะที่เราจะใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นโอเคค่ะช่องของเฟิร์นนะคะก็เริ่มมีความชัดเจนในคอนเทนต์ต่างๆที่เฟิร์นรู้สึกชอบที่จะแชร์ให้เพื่อนๆมากๆก็คือ for fun for fun นะคะมีสโลแกนว่า for health for animal แล้วก็ for earth นะคะก็คือ for health ก็คือเฟิร์นก็จะชอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ for animals นะคะเฟิร์นก็ลดการทานเนื้อสัตว์ก็คือค่อนข้างที่จะเกือบ 100% ในการที่จะไม่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะอาจจะมีไข่มีปลาหรือว่าน้ำผึ้งอะไรเงี้ยมีบ้างแล้วก็มีการใช้ขี้ผึ้งนะคะซึ่งก็มาจากสัตว์ก็คือเกือบจะเป็นวีแกนเลยนะคะเหมือนกับว่าลดทำการปศุสัตว์นะคะถ้าสมมติความต้องการในการบริโภคน้อยลงเนี่ยเฟิร์นก็หวังว่าชีวิตสัตว์ต่างๆจะได้รับการเหมือนกับว่าลดการฆ่าลดการเบียดเบียนสัตว์ให้น้อยลงเฟิร์นมีความรู้สึกว่าเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกฆ่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของเขาคือเฟิร์นรู้สึกว่าสงสารอะแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งเล็กให้เพื่อนๆหันมาทานโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นมันดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ดีต่อสัตว์ด้วยดีต่อโลกด้วยเพราะว่าการทำปศุสัตว์เนี่ยมันผลิตก๊าซมีเทนเยอะมากแล้วก็ใช้พื้นที่ของโลกเราเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกคลิปหนึ่งดีกว่าในเรื่องของการเป็นวีแกนนะคะโอเคแล้วก็ for earth มันก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นก็คือเรื่องของขยะเรื่องของการส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อโลกนะคะ3อย่างนี้ค่อนข้างที่จะเฟิร์นว่ามันเป็นสมดุลในชีวิตเราเลยนะคะเป็นคำตอบของชีวิตเลยว่า3อย่างนี้คือสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงโอเคคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ส่งมาคุยกันส่งมาให้กำลังใจกันสำหรับใครนะคะที่อยากจะมีวัตถุดิบเกลือดำเกลือชมพูนะคะเฟิร์นนำเข้าเกลือดำเกลือชมพูจากปากีสถานนะคะเป็นเกลือดำและเกลือชมพูแท้ 100% นะคะไม่มีการผสมเกลือขาวนะคะใครสนใจที่จะสอบถามสั่งซื้อนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะลิงก์แอดไลน์อยู่ที่ description ด้านล่างแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นแล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่ตัวเองรักนะคะเพื่อที่จะให้เขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เฟิร์นตั้งใจทำนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันบ๊ายบายค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะอะไรคะการน้องวัวมากินข้าวหน้าบ้านจ้ากินทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้เห็นดูดีมันกินหญ้าแข็งๆตรงเนี้ย